เข้ามากินเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นฆาตกรรมนะฮะคือไม่สามารถชี้ชัดได้ก็คือในชั้นนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ใช่ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นการคือฆ่าตัวตายหรือว่าเกิดจากบุคคลอื่นทำให้ตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่สามารถชี้ชัดได้ดังนั้นประเด็นข้อสงสัยของเราก็ยังคงอยู่ฮะยังคงอยู่ฮะแล้วตอนนี้มันมีตัวนึงว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยประมาณบ่าย2โมง50นะฮะ51นาทีเขายังสั่งงานลูกน้องอยู่ยังให้ลูกน้องเนี่ยเหมือนกับกระตุ้นลูกน้องให้ทำงานข้อมูลอะไรที่จะให้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกข้อมูลนะฮะจากการดูสถานที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็อาวุธที่ใช้ที่เข้าใจว่าเป็นอาวุธที่ใช้ในการในการที่ปรากฏบาดแผลนะครับคือลักษณะของอาวุธเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับบาดแผลนะฮะแล้วก็สถานที่เกิดเหตุกับตัวอาวุธเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันนะตรงนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสงสัยว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วอาวุธเนี่ยอยู่ผิดที่ผิดทางนะฮะแล้วมีวงจรปิดจับภาพไว้ได้ไหมคะไม่มีกล้องวงจรปิดเลยครับไม่มีกล้องวงจรปิดเลยแต่เพียงแต่ว่าภาพถ่ายจากการที่พบอาวุธเองที่เกิดเหตุมันอยู่ลักษณะว่ามันอยู่ที่ที่ผิดทางที่ผิดทางใช่ครับไม่สอดคล้องกับลักษณะการเสียชีวิตอะเอาอย่างนี้แล้วกันไม่สอดคล้องกับเข้าใจว่ามาแล้วแต่เพียงแต่ว่าพอเรารู้ว่าของคอถอเนี่ยพิสูจน์หลักฐานเรื่องอะไรนี่มูลแฝงมาแล้วเนี่ยเราก็เลยเข้าให้ปากคำแต่เพียงแต่ว่าเจ้าพนักงานตำรวจยังไม่ได้แจ้งเราว่าลายนิ้วมือแฝงเนี่ยมันปรากฏว่ามีของใครบ้างหรือพบหรือไม่พบนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปเนี่ยแหละก็จะได้รู้ว่าตกลงมันมีหรือไม่มี